พระเอกดังโบกมือลาช่อง7ลั่นรู้สึกไม่ใช่พื้นที่ของตัวเองแล้วเป็นอีกหนึ่งพระเอกชื่อดังมากความสามารถอย่างซีศิวัตรโดยเราจะเห็นผลงานผ่านจอแก้วของเขามาอย่างมากมายและมีผลงานหลากหลายด้านให้ได้รับชมอยู่บ่อยครั้งจากที่ทราบกันดีว่าซีเป็นนักแสดงช่อง7แต่ตอนนี้ผันตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้วล่าสุดซีได้เปิดใจผ่านทางรายการช่อง YouTube ช่ำแหละโซเชียล EP 26ที่ดำเนินรายการโดยบอลเชิญยิ้มโดยเล่าว่าแผนการชีวิตตอนไม่ต่อสัญญาช่อง7ไม่ได้คิดอะไรแค่คิดว่าอยากร่วมงานกับคนอื่นบ้างอยากเติบโตตอนนั้นเบื่อเล่นละครแล้วไม่สนุกแล้วอยากหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลาฉะนั้นวิธีเดียวสำหรับผมคือไปทำงานกับคนเก่งเราต้องไปอยู่ในโมเมนต์นั้นเยอะๆถ้ายึดติดกับคำว่าพระเอกก็จะเป็นแค่พระเอกอันนี้สำหรับตัวผมคนเดียวรู้สึกว่าอยากเก่งอยากพัฒนาจำได้ว่าถ่ายละครเรื่องสุดท้ายผมดูเวลาเมื่อไหร่จะเลิกกล้องนี่เท่ากับว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่พื้นที่ของผมแล้วเพราะไม่มีความสุขผมออกมาทำเพลงอะไรก็คืออยากทำอะไรที่เราอยากทำโดยออกมาจากใจของผมเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่.com ขอบคุณค่ะ